3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9. We got to turn it on. แล้วก็ตอนนี้นะคะบนท้องฟ้าเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์ขาวนะคะเฮลิคอปเตอร์ตำรวจตอนนี้มีทั้งหมด3ลำนะคะตอนนี้นะคะร้านขายยานะคะ CVS Pharmacy เนี่ยเขาก็มีการเอาไม้อัดมากั้นนะคะแต่ละร้านเนี่ยเขาก็ต้องแบบว่าป้องกันร้านของตัวเองแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะก็มีหลายแบบนะคะมอสยังสงสัยอยู่เลยว่าคนที่แบบว่ามีแบบไปทุบไปเผาแล้วก็ไปป้นไปอะไรเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนฉวยโอกาสสถานการณ์นี้ด้วยหรือเปล่าก็เขาก็เห็นไหมเอาไม้อัดมากั้นนะคะดีกว่าป้องกันไว้ดีกว่าเนาะแต่ละร้านก็ต้องแบบว่าเซฟร้านตัวเองอ่ะสวัสดีค่ะมอสนะคะตอนนี้อเมริกากำลังเดือดค่ะคืออยากจะบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยจรวดนะคะขององค์การ NASA ที่ร่วมกับ SpaceX นะคะบริษัทเอกชนที่มีการปล่อยจรวดสู่ห้วงอวกาศในรอบ10ปีนะคะของอเมริกาและก็ประเด็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ประท้วงกันตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ตึงเครียดมากๆเลยนะคะในแต่ละพื้นที่แต่ที่หนักหนามากที่สุดก็เห็นว่าจะเป็นในเมืองมินิแอโพลิสนะคะกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเข้ามาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์นะคะที่ถูกตำรวจผิวขาวกระทำเกินกว่าเหตุกดคอเขาจนเขาแบบว่าหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตและก็อีกเรื่องนึงค่ะสถานการณ์โควิดเราก็ยังติดตามกันอยู่นะคะตอนนี้มอสอยู่ที่เมลโรสนะคะเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยก็จะมาเดินที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนี้ลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาเปิดอนุญาตให้คนสามารถเดินช็อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารเปิดแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะมอสอะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เห็นไหมคะเขากำลังถ่ายทอดสดกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้เสียงเฮลิคอปเตอร์คือสนั่นหวั่นไหวมากๆเลยคือมอสที่อยากรู้ว่าตรงนั้นอะเป็นยังไงบ้างมอสก็เช็คภาพข่าวอยู่นะคะคือกลุ่มคนอะเยอะมากๆเลยในนี้อาจจะมองไม่เห็นนะวุ่นวายมากเลยอะตอนนี้มีทั้งรถอิมบูแรนด์นะคะเฮลิคอปเตอร์ข้างบนก็คิดดูสิคนอะเดินช้อปปิ้งท่ามกลางเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่สนั่นหวั่นไหวอะจริงๆวัตถุประสงค์ในวันนี้มอสอะอยากจะให้ทุกคนอะได้มาเห็นความจริงของเมืองลอสแอนเจลิสนะคะว่าตอนนี้ถึงแม้ผู้ติดเชื้อจะยังเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าทางการเขาก็ยังมีมาตรการรีโอเพ่นนะคะร้านขายพวกเครื่องประดับพวกเสื้อผ้าก็เปิดปกตินะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังชุมนุมประท้วงอยู่ข้างๆเรานะคะก็ถือว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มคนกลุ่มน้อยนะคะแต่ว่าคนทั่วไปอ่ะก็ยังมีคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะก็ยังใช้ชีวิตช้อปปิ้งกันตามปกติเห็นไหมคะว่าคนก็ยังเดินซื้อของถ้ามองไกลๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะรถตำรวจตอนนี้แบบว่าเยอะมากเลยนะคะดูวุ่นวายมากๆนะคะมอสว่ามอสย้ายสถานที่ดีกว่านะคะไปอีกย่านนึงนะคะเป็นย่านลัชมอนต์ก็เป็นย่านช้อปปิ้งที่แบบว่าเก่าแก่อยู่เหมือนกันนะตรงนี้มอสรู้สึกว่าเสี่ยงเกินไปแล้วอ่ะไปดีกว่าคือว่าตอนนี้รถติดแล้วนะคะมอสเห็นในข่าวอ่ะคือกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะอยู่แถวดาวเทาลอสแอนเจลิสคือห่างจากตรงที่มอสมานะคะไม่คิดว่าเขาจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ก็หนีดีกว่านะอ
ในลัชมอนต์นะคะซึ่งก็เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ในลอสแอนเจลิสเราสามารถเดินเข้าไปได้แล้วแต่เขาก็จะมีเห็นไหมอย่างร้านนี้เขาก็จะบอกว่าให้ใส่หน้ากากเข้าไปนะคะแล้วก็ให้รักษาระยะห่างแล้วก็จะมีแบบว่าก็มีแอลกอฮอล์เจลไว้ให้เราเช็ดมือนะคะแล้วตอนนี้ลอสแอนเจลิสก็ยังอนุญาตนะคะให้ทานอาหารในร้านได้แล้วนะคะไดอินร้านนี้เป็นร้านขายแบบว่าทาโก้นะคะอาหารเม็กซิกันคนเยอะมากแล้วก็เขาอนุญาตให้นั่งเห็นไหมคะนั่งข้างนอกได้แล้วแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ประกอบการนะคะว่าเขาอยากจะเปิดหรือไม่เปิดThank you. Bye, you guys. จะเห็นว่าคนใน LA เนี่ยเขาจะใส่หน้ากากกันนะคะเพราะว่าเมืองที่มอสอยู่เนี่ยเขามีการบังคับให้ทุกคนใส่หน้ากากซึ่งมันก็จะแตกต่างกับเมืองเวนทูราที่มอสพาไปตอนนั้นก็คือจะเห็นว่าคนไม่ค่อยใส่และอีกอย่างนะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยผู้ติดเชื้อมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะคือในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยเป็นอันดับ4ของประเทศใช่ไหมคะลอสแอนเจลิสเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนี่ร้านหนังสือร้านนี้เป็นร้านหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในย่านลัชมอนต์นะคะเขาบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ปี1940นะอันนี้เป็นร้านตัดผมนะคะโหอันนี้ก็เก่าแก่เหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่ปี1955ก็50กว่าปีแล้วนะคะคือจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะใน LA เนี่ยเขาอนุญาตให้ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดได้แล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้ก็เลือกที่จะไม่เปิดนะคะก็เป็นเด็กแนวนะคะดูได้จากถุงเท้าสั้นข้างยาวข้างเป็นแบบสไตล์ของคนที่นี่นะคะนะคะให้แบบว่าร้านรถเข็นแบบนี้สไตล์แบบเม็กซิกันเนี่ยขายได้นะคะท่านนี่อะไรกับเม็กซิกันสไตล์ This is not too spicy This is mild It's not too spicy This one is spicy Okay Can I try it a little bit ผลไม้ที่นี่เขาบีบมะนาวใส่ให้เราด้วยนะเหมือนคล้ายๆยำบ้านเราก็เป็นยำกะปิเนี่ย How many for?Actually, just one. Yeah. กล่องนี้นะคะอยู่ที่8เหรียญนะคะก็ประมาณกล่องละ250บาทไทยคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นกล่องใหญ่นะคะเขามีไซส์เดียวซึ่งปกติแล้วเขาจะมีกล่องเล็กนะคะจะอยู่ที่5เหรียญแต่นี้เป็นกล่องใหญ่ก็เป็นแบบว่าผลไม้แนวอ่ะเม็กซิกันผลไม้รวมนะคะอยากจะบอกว่าอย่างแคนตาลูปใช่ป่ะปกติมันต้องหวานแล้วเขาก็บีบมะนาวใส่ไป
มันก็เป็นแบบว่าเหมือนย้ำกันตะลุบอ่ะพอก็บอกว่าโอ้ยอยู่เป็นคนไทยเหรอคนไทยชอบกินเผ็ดเขาก็เลยจัดมาให้นะทั้งมะนาวทั้งพริกย้ำกันตะลุบนี่ก็เป็นสถานการณ์ในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะที่มอสอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงจะยังร้อนระอุนะคะหรือแม้กระทั่งเชื้อไวรัสโควิดก็ยังแบบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าชีวิตอย่างที่มอสเคยบอกทุกครั้งอะค่ะก็ยังจะต้องดำเนินต่อไปนะคะเราก็ได้แต่หวังว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์แห่งคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เดือดมากๆนะคะหวังว่าหลังจากนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะEven think about what the future is going to be. We've been doing this for several hours.